สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวูดดี้เผยคำพูดหมอปลายหลังจากที่กลายเป็นกระแสเมื่อชาวโซเชียลแห่แชร์คลิปย้อนคำพูดของหมอปลายณวรชาพินิจโภคากรหรือหมอปลายพรายกระซิบมาดูชื่อดังที่มีความสามารถในการทำนายถึงเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตที่น่าทึ่งล่าสุดวูดดี้เชิญหมอปลายมาพูดคุยในวูดดี้ไลฟ์ว่าพอจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือไม่ซึ่งยังไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของโควิด-19 ระบาดนี้คืออะไรโดยหมอปลายได้เผยว่าอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ก่อนนะคะว่าคำว่าแย่ที่สุดขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงหรือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บคือโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ไม่มีวันดีขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ปลายเห็นนะตอนนี้คือมันค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักกว่านี้คือช่วงเดือนกันยายนตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการคนถ้าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันไม่เกิดขึ้นช่วงนี้คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโควิด-19 จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะแล้วก็อาจจะยืดไปถึงเดือนมีนาคมอีกทีนึงแต่หลังจากนั้นจะเป็นอะไรที่ควบคุมได้แล้วไม่หนักเท่าปัจจุบันยังไงผ่านได้อยู่แล้วค่ะมนุษย์เราเก่งมากเพียงแต่ที่ปลายกลัวมากๆเลยคือโรคนี้ไปผสมกับอาการสุนัขบ้าคือถ้ากันได้มันจะไม่หนักกว่านี้แล้วเราจะผ่านได้อย่างเร็วมากแต่ว่าตัวนี้ปลายไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดภายใน3หรือ5ปีแต่ถ้ามันเกิดหนักสุดๆนอกจากฉีดวัคซีนตามข่าวแล้วอยากให้ทุกคนอดทนอยากให้กลับมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกนิดนึงว่าสิ่งที่ท่านสอนมาถึงเวลาที่เราต้องเอามาใช้ในเรื่องของการอดทนและไม่ประมาทคนที่จะรอดในช่วงนี้ในโรคที่เป็นวิกฤตกาลยุคคือการที่เราจะเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองการเพิ่มบุญบางทีอาจฟังดูงมงายแต่มันก็ยังมีความหวังแล้วมันก็สามารถช่วยได้คนที่ยังรอดอยู่คือคนที่มีบุญมาคอยอุ้มในช่วงที่ต้องการปาฏิหาริย์อยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลในเรื่องของการเพิ่มบุญของตัวเองเวลาที่กักตัวเราสามารถสวดมนต์ได้ปลายแนะนำเลยสวดพาหุงบทชินบัญชรบทยอดพระกันและบทธรรมจักรทั้ง4บทนี้สามารถกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองทำให้อะไรที่มันคอยฉุดเราตลอดเวลามันลอยขึ้นมาได้บ้างท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ